ประธานาธิบดีสหรัฐทันโจไบเดนได้ประกาศการลงทุนของรัฐบาลกลางจำนวน1 5 0ล้านดอลลาร์ในวันอังคารวาน,นี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้บรรดาแพทย์หมอดำเนินการผ่าตัดกำจัดเนื้องอกที่เป็นมะเร็งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้น ในระหว่างการเยี่ยมยามนครนิวออลีนท่านบาเด้นได้กล่าวถึงความพยายามล่าสุดเพื่อสุกยิวโครงการคุ้นคั้วเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือ Cancer Moon s นซ็อซึ่งเป็นโครงการที่น้ำพาโดยท่านประธานาธิบดีและสติีหมายเลขหนึง่งเพื่อแนเป้าหมายใส่ลดพลอัตราการตายจากโรคมะเร็งของซาลัดโดยอย่างน่อยครึ่งหนึ่งในปีคศ2047 ทานกาวว่าเมื่อนี <worries> ้พวกเขากําลังประกาศเงินทุน ARPH a จํานวน150ล้านโดลาสําหรับสถาบันค้นคว้าเกี่ยวกับโรคมะเร็งระดับสูงแห่งต่างๆของประเทศในนั้นรวมมีศูนย์ค้นคว้าที่มหาวิทยาลัยตูลานพวกเขาหาก็พบกับหนึ่งในทีมวิจัยของพวกทานและพวกเขาก็ได้เห็นเนื้องอกแบบ3มิติ มันวิเศษลายมันเป็นแบบแผนน้ำทางที่บรรดาแพทย์หมอสามารถปฏิบัติตามได้ในระหว่างการผ่าตัดบกคือกับสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนปัจจุบันนี้บรรดาแพทย์หมอผ่าตัดพิจารณาวิธีการเอาจุลังโรคมะเร็งออกและป้องกันอาาวัยวะที่สำคัญต่างๆเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยปราศจากการแน้เห็นภาพที่จีนของพวกมัน ประธานาธิบดีไบเดนยังได้แสดงให้เห็นอีกว่าหลุ้นหลังได้หับซิ์ในการสร้างโครงการแ a n เซอร์ม n s ช็อตทานได้เดินทางไปยังศูคนย์ค้นคว้าเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่สำคัญในทั่วโลกและได้ค้นพบการขาดการแบ่ง่ันข้อมูลระหว่างบรรดานักวิทยาศาสตร์น้ำกันซึ่งปัจจุบันทานกำลังดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ใน2องปีทําอิตรัฐบาลของทานได้ลงทุนหลายกว่า400ล้านดอลลาร์เพื่อพักดันความคืบหน้านในการป้องกันการกวดกาติดตามและการปินปัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งอิงตามการเปิดเผยของทาเนียบข่าวทิปสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน